โอเค ready สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับพบกับพวกเราสองคนอีกครั้งหนึ่งสำหรับ Facebook Live ครั้งที่32แล้วนะอยู่กันมา30กว่าครั้งละสัปดาห์ที่แล้วได้เราเว้นไป2สัปดาห์เลยไหมสัปดาห์เดียวสัปดาห์ที่แล้วพอดีติดธุระนิดหน่อยนะครับก็เลยยกเลิกไปผมเองของติดธุระเองนะครับก็คราวนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับยังไงเดี๋ยวรอสมาชิกกันสักเล็กน้อยนะครับส่วนใครที่มาแล้วก็ทักทายเซย์ไฮเซย์กดไลค์แล้วก็อย่าลืมนะครับช่วยกันกดแชร์ด้วยวันนี้ผมไม่รู้นะผมรู้สึกว่าสมาชิกน่าจะเยอะเพราะว่าเราหายไปหนึ่งอาทิตย์เขาน่าจะคิดถึงเราบ้างคนคิดถึงมโนใช่ไหมมโนเองไม่รู้คิดถึงจริงหรือเปล่านะครับแต่ว่าก่อนนี้กดแชร์ก่อนนะครับใครที่มาแล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะยังไงกดแชร์กันแชร์อย่างรวดเร็วโอ้โหสุดยอดไม่ต้องบอกเลยอ่ะคือแบบรู้กันเลยนะครับแชร์แบบเร็วมากใช่แบบไม่คิดอะไรเลยอ่ะก็ขอบคุณมากๆสำหรับท่านที่เข้ามาชมกันเป็นประจำทุกสัปดาห์นะพวกเราสองคนก็พยายามจะทำทุกสัปดาห์แหละแต่ว่าสัปดาห์ไหนที่ไม่ได้ทำก็ไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวยังไงก็จะพยายามไล่ทำเรื่อยๆนะครับโอเคสวัสดีนี่ความสิทธิ์ของน้องวิวนี่นี่นักเรียนที่รามคำแหงนะครับคุณโดมสวัสดีครับแชร์แล้วครับนะครับใครเข้ามาแล้วทักทายกันด้วยนะเป็นไงโปรไนท์วันนี้สอนเยอะไหมก็เรื่อยนะวันนี้ช่วงนี้ปุ๋ยไหนทำออนไลน์คอร์สด้วยอ่ะอ๋อใช่ใช่ทำออนไลน์ครับเป็นไงสนุกไหมก็สนุกดีพอที่อุรีสวัสดีครับมาแล้วโอเคถ้าเกิดว่ามันภาพเสียงเป็นไงบ้างครับเสียงนะครับได้ไหมเมื่อกี้เนี่ยมันอินเทอร์รัปต์นิดนึงไม่แน่ใจว่าเกิดเพราะอะไรนะครับแต่ว่าตอนนี้คิดว่าน่าจะกลับมาแล้วผมก็ไม่ชัวร์เพราะครั้งที่แล้วผมเหยียบไมค์ตัวเองอ๋อนั่นไงไม่รู้ได้ยินเสียงหรือเปล่ายังไงรบกวนช่วยกันแจ้งหน่อยนะครับได้ยินเสียงผมชัดเจนขอเสียงหน่อยนะครับว่านะครับมันโอเคหรือเปล่าเราจะได้ทราบว่าทุกอย่างมันไปได้ดีเมื่อกี้อินเทอร์รัปผมเข้าไปแก้ละเข้าไปกดดีซูมละนะครับนะครับโอเคครับไม่มีใครบอกเลยว่าเสียงดีหรือเปล่าบอกว่าอ่ะก็บอกตอนนี้ชัดเจนครับตอนนี้ชัดเจนดีมากนะครับเมื่อกี้ของปนบค้างใช่ไม่แน่ใจชัดเจนแล้วนะครับยังไงถ้าเกิดว่าไม่ชัดเนี่ยบอกด้วยนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าคนใช้เน็ตเยอะครับเน็ตเยอะคุณอมรรัตน์บอกว่าชัดแล้วค่ะโอเคอ่ะได้มาเริ่มเรื่องกันเลยดีกว่านะคุณบดินทร์บอกอันนี้โอเคครับชัดเจนเยี่ยมเลยคุณพัชระโรจนะวานิชห้องมืดไปหน่อยนะครับห้องมืดใช่ไหมเดี๋ยวเสียงชัดแป๊บนึงโอเคอันนี้มันดีขึ้นไหมเปิดสปอตไลท์หรอเปิดสปอตไลท์โอเคปนครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่ามาเริ่มดีกว่าก็เป็นเรื่องของการตีเหล็กตีเหล็กอย่างไรให้คมกริบไม่ใช่เงียบกริบอะคมกริบคือตีเพื่อนหนีกันหมดเพื่อนหนีเลยนะครับมันต้องมีวิธีนะทำไงให้ตีดีปนครับมาเรามาพูดคุยกันดีกว่าไหนๆเราก็เป็นครูสอนเนี่ยอยากแชร์ปัญหากับปนนิ่งว่าประสบการณ์ที่ปนครับเนี่ยดูวงสวิงนักเรียนมาตั้งแต่ช้านานเนี่ยคิดว่ามันมีข้อผิดพลาดในการตีเหล็กอะไรเป็นซะส่วนใหญ่ตีเหล็กเหรอส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมจะมีเรื่องของมุมข้อปะทะคือตีเหล็กแล้วมันจะไม่ได้มุมกดอะคือเวลาเราตีเหล็กเนี่ยสิ่งที่เราต้องการคือต้องการตีลูกในมุมกดให้หน้าไม้ปะทะลูกเต็มๆแต่ในบางครั้งเนี่ยหรือว่าในหลายๆครั้งเนี่ยนักเรียนตีเสยขึ้นมันก็ทำให้ส่วนที่มันเป็นใบเหล็กเนี่ยสมมติว่าอย่างนี้เนี่ยส่วนที่เป็นใบเหล็กเนี่ยมันหน้าเหล็กมันไม่ได้โดนลูกเต็มๆอ่ะมันไปตีเสยขึ้นอย่างเงี้ยอันเนี้ยเจอบ่อยแล้วคือคำว่าคมกริบในการตีเหล็กเนี่ยมันก็เวลาถ้าเราตีเนี่ยถ้าเราเสียงแบบซุบลงไปเนี่ยซุบลงไปเนี่ยคือโดนเต็มถูกไหมอันนี้คือคมกริบในการตีเหล็กแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ตีแบบกดลงไปเนี่ยเราตีอย่างเงี้ยเสียงมันจะแก๊กๆอ่ะเอาจริงไหมผมเจอเนี่ยผมว่าเกินครึ่งเนี่ยปัญหาลูกศิษย์ที่ตีแล้วบางไม่มีรอยไดบอดเนี่ยคืออย่างที่พลนพบอกเจอบ่อยอันนี้คือเราพูดถึงผลเลยนะคือพูดถึงผลที่เกิดขึ้นเวลาตีเหล็กเนี่ยอันนี้เจอบ่อยมากไกลกันหนึ่งบนไหนตีหลังลูกหลังลูกเจอบ่อยสองอย่างคือปัญหาอันนี้เกิดจากอะไรหรือไม่พลนพบคือตีพอตีหลังลูกปุ๊บเนี่ยเรื่อยๆครับมันแบบเฮ้ยหลังลูกอ่ะก็ไปพยายามช่วยชดเชยอ่ะโอเคไปยกแขนหรือว่างัดขึ้นมาเพื่อไม่ให้ไม้มันจิกลงพื้นเนี่ยคือแบบทีเนี้ยไม่กล้าปล่อยลงพื้นเลยคือเด็ดขึ้นมาเป็นเหมือนไม้ขึ้นมาเป็นเหมือนยังไงอ่ะสัญชาตญาณไปแล้วว่ามันแยงใช่กลัวตีหลังลูกเธอก็เด็ดเลยทีนี้ขึ้นมาเลยประมาณนี้เจอบ่อยมากนะโดยเฉพาะนักกอล์ฟมือใหม่ก็จะเจอบ่อยเหมือนกันจริงๆคนส่วนใหญ่คอมเพนเซตด้วยวิธีที่ผิดปนองครับชดเชยด้วยวิธีที่ผิดหลังลูกปุ๊บคือเรารับรู้อยากตีโดนลูกอ่ะครับคือส่วนใหญ่แล้ว
เราชดเชยไปในวิธีที่ผิดกับอีกเรื่องนึงคือเวลาตีเหล็กเนี่ยเขาชอบงัดข้อมือขึ้นตีตักอ่ะมันตักขึ้นอ่ะกลัวลูกไม่ลอยกลัวลูกไม่ลอยก็ไม่ตักขึ้นเอาจริงนะคือบนอบใช่ป่ะมันเป็น mindset คือผมเคยเจอลูกศิษย์คนนึงคือแบบจะตีเหล็กเนี่ยงัดขึ้นแบบ56องศาคือผมก็แบบคือก็เลยพูดคุยกับเขาพูดคุยไปมาเชื่อไหมเจอเลยว่าปัญหาหลักๆคืออะไรเพราะเขาเล่นกอล์ฟมาด้วยตัวเองแล้วก็ไม่เคยเรียนคือไม่เข้าใจภาพ impact เลยด้วยซ้ำว่า impact ลูกต้องเป็นยังไงก็คือเห็นตีมาตลอดเรียนรู้จากเพื่อนคือนั่งดูเพื่อนตีเห็นเพื่อนตีลอยเหล็กมันก็มีองศามันใช่ไหมก็คิดว่าแบบต้องใช้องศาหน้าไม้อุ้มลูกขึ้นไปครับคือเขาบอกไงคืออย่างเงี้ยมันก็ผิดแล้วถูกไหมฮะถูกต้องคือเขาก็แบบเห็นไม้มีหลอกก็ยามเด็ดขึ้นไปไม่เข้าใจไม่เข้าใจใช่ผมบอกว่าให้ใช้ไอ้ไม้ที่เป็นกระบองเนี่ยฟีลลิ่งแบบถ่ายวงให้เขาดูเลยนะคิดว่าตำมันลงไปที่พื้นเนี่ยพอปรากฏถ่ายดูเนี่ยไม่มีอาการนี้เลยนะตำหรืออัดลงไปอัดลงไปเลยคือเพราะว่าไอ้กระบองมันไม่มีหน้าไม้ไงปนอไอ้กระบองมันไม่มีหน้าไม้กระบองอะไรประมาณเนี้ยเนี่ยคือแบบให้ลองถ่ายสโลโมชั่นดูตีปึ๊บไม่มีอาการนี้เลยนี่คือดับสวิงลงไปข้างล่างเลยป่ะลงไปข้างล่างเลยก็ไม่มีงัดอิมแพคเป็นอย่างนี้เลยธรรมชาติมากธรรมชาติเลยเหมือนภาพโปรโมทวันนี้โปสเตอร์วันนี้เลยที่ใช้กระบองใช่ไหมเพราะอะไรทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะว่าภาพในหัวเขาไม่เข้าใจภาพการอิมแพคปะทะจริงๆเนี่ยลองไปดูเวลาเขาสโลมาจะเห็นชัดเลยไม้แบบเข้ามามุมแบบนี้โดนลูกออกไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคนที่มีปัญหาเรื่องตีงัดโปรไนแนะนำว่าใช้กระบองแบบเนี้ยมันก็หายนะคือใช้ภาพในหัวว่าตีแบบกระบองอะไรเนี้ยมันก็กลายเป็นตีอัดเพราะว่าปัญหานี้เนี่ยต้องคอปเป็นกันเยอะนะเยอะมากผมว่าคนส่วนใหญ่จะแบบรีแอคกับหน้าไม้คือหน้าไม้เปิดก็จะแบบพยายามคอมเพนเซทให้ปิดหรือว่าถ้าหน้าไม้ปิดเยอะก็พยายามดัดร่างกายไปทางนึงอะไรทุกอย่างมันเป็นการคอมเพนเซทเชิงหมดใช่แต่อ่านคอมเมนต์กันหน่อยนะครับคุณปิยพงษ์สวัสดีครับคุณมาเดี๋ยวว่าตอนนี้ตีเหล็กแล้วเพื่อนรักนี่โบทามสวัสดีครับโปรนโปรไนคุณวิชสิทธิ์อยากทราบมุมข้อมือของทั้งสองข้างครับโอเคเดี๋ยวอธิบายนะครับคุณมาดกพนวิทย์มาแล้วคุณสมเกียรติสวัสดีครับคุณเพชรแท้สวัสดีครับอาจารย์โปรนโปรไนสวัสดีครับคุณธนันทักษิณนะครับคุณทารินพัฒน์นี่คือโปรทามบอกว่าเป็นความเข้าใจผิดในการเข้ามาถูกต้องเลยนะมันคือผมว่ามีหลายคนที่ไม่เข้าใจนะครับในเรื่องของการปะทะลูกของเหล็กเนี่ยเพราะว่าอย่าลืมว่าองศาของหน้าเหล็กเนี่ยมันมีมากพออยู่แล้วมันไม่เหมือนไดเวอร์มันตั้งตรงแต่เหล็กเนี่ยมันมีองศามากพอดังนั้นเนี่ยเราไม่ต้องไปช่วยที่จะงัดขึ้นนะครับองศาเหล็กเนี่ยเขาดีไซน์มาให้มากพอเพื่อที่คุณจะได้กดลงไปได้ตอนอิมแพคนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณไปช่วยงัดมันเนี่ยเท่ากับว่าคุณไปทำให้องศาของเหล็กคุณที่มีมากอยู่แล้วมากเกินไปเพิ่มมากเกินไปผลที่ได้ก็คือลูกลอยมากเกินไปหรือว่าอาจจะแย่กว่านั้นก็ท็อปชึกอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนปัญหาตีบางไปคนนึงเป็นปัญหาที่เราคุยกันเมื่อกี้อีกปัญหาหนึ่งที่ผมเจอเหมือนกันแต่ไม่ค่อยเจอในอเมเจอร์นะเจอในโปรคือตีไดบอดลึกอ๋อโอเคได้บอดลึกเนี่ยต้องเข้าใจกับว่าได้บอดลึกมาจากมุมข้อปะทะที่มันชันใช่ฉะนั้นมุมข้อปะทะที่มันชันเนี่ยมันสามารถเกิดมาจากได้จากหลายๆสาเหตุนะไม่ว่าจะเป็นการโถมตัวเข้าไปตีนะครับการโฮข้อมือสมมติว่าเวลาลงมาเนี่ยเราโฮข้อมือนานเกินไปเดี๋ยวนะแบบเนี้ยเวลาเราโฮอย่างเงี้ยแบบเนี้ยก็ทำให้มุมข้อพิทักษ์ชันเหมือนกันนะดังนั้นถ้าเกิดคุณเป็นมีปัญหานี้ดีใจอย่างหนึ่งว่าคุณใกล้เคียงโปรแล้วใกล้เคียงโปรใกล้เคียงโปรแล้วเพราะว่ามือสมัครเล่นถ้าเป็นแบบบิ๊กินเนอร์นี่ไม่เจอนะไม่ค่อยเจอน้อยมากแต่เล่นโปรก็คือเนี่ยประมาณเนี้ยโผมลงมาไม่ก็โฮข้อมือไว้นะครับประมาณนี้ซึ่งวันนี้เราก็จะพูดถึงเรื่องคุณภาพของ impact เราพูดถึงทิศทางไหมวันนี้ไม่พูดไม่พูดนะเอา impact ก่อนเอา impact เลยเนี่ยคือจะแล้วก็คนนึงเนี่ยจะ impact ได้แบบเนี้ยต้องทำอย่างไรบ้าง1 2 3 4เดี๋ยวเรามาคุยกันโอเคก็คือว่าถ้าเกิดว่าคุณมีปัญหา impact ไม่ดี impact ไม่แน่นสำหรับเหล็กต้องดูวันนี้แต่ถ้าเกิดคุณตีแน่นอยู่แล้วแต่ตีไม่ตรงก็ต้องดูเหมือนกันเอาเป็นว่าดูแล้วกันเอาเป็นว่าดูแล้วกันนะต่อไม่ว่าคุณจะตีตรงไม่ตรงอิมแพคนี้ไม่ดีก็ดูแล้วกันแล้วก็ดูแล้วช่วยกดแชร์หน่อยเดี๋ยวดูก่อนโอ้ยตอนนี้มากันเกือบ60คนแล้วนะครับคุณหนูมาลีมีลูกแมวเหมียวสวัสดีครับสวัสดีครับเขาบอกว่าลูกศิษย์ผมเหรอโอ้ยเยี่ยมเลยเขาบอกว่าอยากรู้ตำแหน่งลูกกอล์ฟของแต่ละเหล็กคุณชนนบอกว่าอยากทราบวิธีแก้หลังลูกแบบหายขาดมีไหมวันนี้วิธีแก้หลายลูกแบบหายขาดนี่ไงวันนี้คุณทรงเกียรติบอกว่ามันจะเป็นต้องมีไดวัดทุกครั้งทุกเหล็กสั้นกลางยาวเหรอครับ
อยากจะบอกว่ามันขึ้นอยู่กับมุมข้อปะทะถ้ามุมข้อปะทะคุณชันเนี่ยมันก็ควรจะต้องมีดังนั้นถ้าเหล็กยาวมุมข้อปะทะมันไม่ชันมากมันก็อาจจะไม่ต้องมีในวอร์ดก็ได้อาจจะมีนิดๆแหละแต่ว่าถ้าเป็นเหล็กสั้นเนี่ยต้องมีแน่นอนนะครับคุณสุภกรสวัสดีครับรายการนี้ให้ประโยชน์มากจะจดจำนำไปซ้อมดูซ้ำก็ได้นะไม่ต้องดูสดก็ได้นะครับถ้าไม่ทันคุณสมพงศ์บอกว่าเหล็กเฉียดลูกลอยสูงกับต่ำแบบไหนถูกกับองศาของเหล็กครับลูกลอยสูงเหล็กเจ็ดจริงๆคำว่าสูงก็ต่ำพูดยากเพราะว่ามันนิยามไม่เหมือนกันเนาะคนเราสูงต่ำไม่ใช่ก็คือก็ดูว่าคุณตีได้ระยะหรือเปล่าถ้าคุณตีได้ระยะแล้วก็แสดงว่ามันอาจจะลอยในมุมที่มันเหมาะสมแล้วนะครับคุณธนันบอกว่าเอาขึ้นโครมแคสภาพยังไม่สุดเลยครับโอ้โหเยี่ยมเลยนี่คุณธนันศิลป์นะครับคุณพันธนบแก้ตีงัดทำไงครับวันนี้มีไหมแก้ตีงัดใกล้เคียงอ่ะเรามาเริ่มเรื่องดีกว่าเพราะฉะนั้นของผมวันนี้คุณโลมภูมิบอกว่าอายุ28จำเป็นหรือเปล่าต้องใช้ก้าน S ไอ้ไม่เกี่ยวไม่อยู่ของแรงคุณอายุ60แล้วคุณตีแรงคุณก็ใช้ก้าน S ได้ผมว่ามันขึ้นอยู่ผมว่าถ้าเกิดว่าอยากรู้ใช้ก้านอะไรลองไปใช้ลอนชูเนเตอร์วัดใช้ไพซาโคปเนี่ยวัดไปหาคัฟฟิเตอร์ที่มีลอนชูเนเตอร์แล้วก็ลองตีดูถ้าสปีดถึงคุณก็ใช้ได้นะครับคุณฤทธิรงค์สวัสดีครับคุณฤทธิพลสวัสดีครับคุณสายฟ้าสวัสดีครับโอเคมาเริ่มเลยดีกว่าโมโนพับคือก่อนอื่นเนี่ยคือเมื่อกี้มันเป็นมิสคอนเซปชันคือเข้าใจผิดอะไรบางอย่างmisconception ใช่ misconception เราจะมาป้อนคอนเซปต์ใหม่ให้โอเคอ่ะคอนเซปต์ของการตีเหล็กเอาแบบโปร PGA ทัวร์เลยนะยูโรเปียนได้ไหมผมชอบ PGA โอเคผมว่ามันดึกไปผมนอนผมพักแล้วผมเหนื่อยนี่เป็นสาเหตุที่ทำให้ปนอบเกียดพี่เจ๊ว่ามันดึกไปเอาไม่เป็นไรอย่านอกเรื่องก็คือคอนเซ็ปต์มันก็คือครับดีล็อกฮะแต่ไม่ลึกโอเคเรามาอธิบายกันก่อนดีล็อกคืออะไรดีล็อกคือการลดองศาหน้าไม้ตอนอิมแพคตอนอิมแพคปนอบครับโอเคปนอบอธิบายดีล็อกเนี่ยก็คือสมมติว่านี่คือองศาหน้าไม้นะครับการดีล็อกก็คือการลดองศาหน้าไม้ทำให้หน้ามันตั้งขึ้นการแอดล็อกคือการเปิดขึ้นอย่างนี้นะครับดังนั้นการดีล็อกกับแอดล็อกเนี่ยมันไม่ใช่การปิดแล้วก็เปิดอย่างนี้แต่มันเป็นการเอียงก้านเนี่ยมาด้านหน้าด้านเดียวกับเป้าหมายใช่ถ้าเอียงก้านมาด้านหน้านี่ก็คือการดีล็อกเอียงก้านมาด้านหลังนี่คือการแอดล็อกซึ่งเมื่อกี้ที่เราพูดกันว่าตีงัดเนี่ยมันคือการแอดล็อกทั้งนั้นคือก้านมันเอียงอยู่เงี้ยแล้วคุณดูดิหน้าไม้มันก็องศาเพิ่มขึ้นอ่ะใช่ป่ะนี่ปนอบครับคือการดีล็อกลงมาเนี่ยเหมือนที่ปนอบบอกไปนะครับว่าดีกีของแนวลงเนี่ยมันเยอะเนี่ยไม้กำลังเคลื่อนลงเลยณจุดนี้นะครับแล้วก็เวลาตีเนี่ยณจุดที่ไม้กระทบลูกแบบนี้บนนกครับเวลามันบี้กับลูกเนี่ยมันจะเด้งออกไปแรงดังนั้นเราจำเป็นจะต้องมีการดีล็อกเพราะว่ามันทำให้โดนเต็มกว่าสังเกตดูเวลาคุณตีแล้วแบบว่าดีล็อกเนี่ยสมาร์ทแฟกเตอร์จะขึ้นแล้วก็บอลสปีดก็จะขึ้นเพราะบอลสปีดเร็วแล้วก็ไอ้ลูกออกไปเนี่ยมันได้ค่าสแมชสูงสุดคือมันโดนเต็มๆหน้าไม้คือเป็นจุดมุมที่มันเหมาะสมที่สุดในการใช่ดังนั้นอันแรกเช็คพอยต์แรกคือถ้าเกิดว่าคุณตีแล้วไม่แน่นเนี่ยคือคอนเซ็ปต์ก็คือดีล็อกคอนเซ็ปต์คุณต้องดีล็อกนะแต่โปรโนครับคือการดีล็อกเนี่ยมันพ่วงมาด้วยความลึกคือเราตีตั้งใจตีดีล็อกลงมาเนี่ยเวลาเราลงมาเนี่ยโทษนะเวลาเราลงมาเนี่ยถึงครึ่งทางเนี่ยเวลาเราตั้งใจลงไปที่ลูกเนี่ยมือเราเนี่ยมันถ้าเราไปตั้งใจกดลงไปเลยเนี่ยมันจะลึกลงไปตรงเนี้ยมันเป็นอะไรที่แบบหลายคนก็สงสัยนะว่าถ้าเราดีดรอปแล้วอ่ะมันก็ต้องเข้าลึกดิเพราะว่าในเมื่อก้านเนี่ยมันเอียงอย่างเงี้ยแล้วไม้คุณเดินทางเข้ามาอย่างเงี้ยมันก็ต้องลึกดิคุณทำให้มันไม่ลึกได้หรอคืออย่างเงี้ยปนอครับพอลงมาในจุดเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยคือเราต้องการแชโลมันครับแต่เรายังไม่บอกว่ามันต้องแชโลยังไงโอเคคำว่าแชโลคือทำให้มันตื้นขึ้นใช่นะครับแต่ถ้าสองอย่างคุณจำไว้ก่อนคอนเซ็ปต์ในการตีเหล็กให้มันคม1ดีล็อกองศากับ2สร้างมุมข้อปะทะที่มันไม่ลึกจนเกินไปนะไม่ลึกจนเกินไปเนี่ยในที่นี้เนี่ยโปรไนท์อาจจะหมายถึงก็ลบ3ถึงลบ5ประมาณนี้ถ้าเกิดว่าคุณมีองศาที่เข้าไปปะทะลูกเนี่ยลบ8ลบ9ลบ10เนี่ยคือลึกไปแล้วนะครับหรือว่าตีแล้วลอยเดวอทลึกๆเนี่ยสมมติว่าตีเหล็ก7เนี่ยแล้วตีแล้วบอกหูยลอยได้หมดได้ปลูกข้าวโพดได้เลยเนี่ยไอ้อย่างเงี้ยเราลูกก็ออกไปไม่ลอยไม่ลอยขึ้นมาเลยแสดงว่าคุณลงดีล็อกถูกแล้วแหละแต่ประเด็นคือแองเกิลแท็กก็ลงไปด้วยใช่ถูกต้องดังนั้นก็ต้องมี2อย่างดีล็อกกับมุมข้อปะทะให้มันไม่ลึกเกินไปนะเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์กันหน่อยโอ้โหอ่านไม่ทันแน่ๆวันนี้เยอะเลย
เดี๋ยวนะคุณสุภาแล้วโอเคคุณออทามสวัสดีครับโปรขอความเห็นเรื่องซิงเกิลเลงไอออนด้วยครับโอเคซิงเกิลเลงไอออนเป็นเหล็กความยาวเท่ากันทุกเหล็กนะเราก็แชมป์ PJ Tour ล่าสุดไบรชั่นดิชมัวเพิ่งจะแชมป์ไปผมภาคเองนะครับสุดยอดจริงๆคนนี้ซิงเกิลเลงมันเป็นคอนเซ็ปที่ทำให้สวิงเราเหมือนเดิมทุกสวิงแต่ว่าความยุ่งยากทุกอย่างความยุ่งยากทุกอย่างแต่ว่าผมก็ยังไม่เชื่อว่ามันจะดีนะอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวนะผมรู้สึกว่าถ้าเป็นเหล็กหน้าตั้งมากๆเนี่ยแล้วความยาวเท่านั้นเนี่ยเวลาเราเหวี่ยงไปเราสร้างสปีดได้หรอมันสร้างสปีดยากอ่ะมันสร้างสปีดยากนะก็อันนี้แล้วแต่นะครับนาจิตตังนะครับคุณตุ่งไพจิตสวัสดีครับคุณเดี๋ยวนะคุณธนบโอเคคุณทรงเกียรติบอกว่า impact กับ smash factor สัมพันธ์กันไหมสัมพันธ์ดีครับสัมพันธ์กัน impact เต็ม smash ก็สูงลูกบอลลูนถ้าตีงานคือลูกบอลลูนคุณแท็กอู๊ดสวัสดีครับคุณแท็กอู๊ดค้างดูไม่ได้หรอเอ้าดูได้ยังเนี่ยคุณเอกเป็นซีปัญหาไม่มีครับเพราะไม่ได้ออกรอบปลอโปเสื้อสวยมากคุณนะคุณเอกคนนี้ก็รู้สึกตัวเองคุณยุทธนาคุณจิรศักดิ์ถ้าระยะพิชชิ่งตีปกติ120เหล็ก940แต่ระยะถึงทง130จะจับชกเหล็ก9หรือตีหลบพิชชิ่งดีจับชกเหล็ก9ครับธนาทักษิณคนรอเคยลองจดไม้แบบดีหลบเลยก่อนดักสวิงรู้สึกลูกพุ่งดีแล้วโดนเต็มโอเคก็ได้ก็อย่างนี้ก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวลองดูวิธีโปรไนซ์ก่อนใครมาแล้วทักทายแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กันด้วยนะครับจะได้มีสมาชิกเข้ามากันเยอะๆนะครับสำหรับวันนี้อ่ะมาโปรไนซ์เริ่มเลยดีกว่ามาโอเคแป๊บนึงนะครับครับเคลียร์พื้นที่นิดนึงครับโอเคเดี๋ยววันนี้ต้องใช้พื้นที่เยอะโอเคครับจ้ามาอย่างนี้ปนองครับก็คือเมื่อสักครู่เราคุยเรื่องคอนเซปต์กันไปแล้วเนี่ยทีนี้เนี่ยไอคอนเซปต์เนี้ยมันจะทำยังไงต่อเรารู้แล้วเรารู้แล้วทำยังไงต่อใช่ไหมประเด็นต่อทำยังไงต่อใช่ทีนี้ผมจะมาบอกคุณแล้วว่าต้องทำยังไงบ้างโอเค1 2 3 4เลยจับมือตีเลยมั้ยตั้งแต่แรกเลยอ่ะโอเคคือ1นะครับการยืนเนี่ยคือเหล็กเนี่ยยืนโจทย์เนี่ยปนองครับคือจดความกว้างประมาณหัวไหล่ผมจะให้หลังเลยดีกว่าโอเคกว้างประมาณหัวไหล่นะครับเอาประมาณคร่าวๆนะครับแล้วก็ลูกเนี่ยก็คือสำหรับเอาเป็นว่าเหล็ก7แล้วกันเอาประมาณกลางๆถึงกลางนิดๆนะครับแล้วก็น้ำหนักที่เราเซตเนี่ยคืออยากให้รู้สึกว่าเซตเนี่ยคือจริงๆแล้วมันต้องมีซีกซ้ายเนี่ยมันต้องสูงกว่านิดนึงเป็นธรรมชาติอยู่แล้วแต่เล็กน้อยนะไม่ขนาดนี้นะปอนอฟครับอีกนิดหน่อยครับเมื่อกี้เห็นปอนอฟใช้ไอ้เครื่องไมซ์สวิงก็คือเห็นว่ามันเอียงประมาณองศาหนึ่งใช่ไหมสองสามองศาประมาณนี้ประมาณนั้นนะครับก็หลังจากนั้นเนี่ยให้ฟิลเพรสเชอร์นะครับแรงกดที่ด้านซ้ายหนักกว่านิดนึงนะเพื่อเป็นการเตรียมตัวให้เราสวิงได้ดีนะครับคือเขาบอกว่าในบอดี้แทร็กเนี่ยเขาบอกว่าเวลาเราเซตอัพเนี่ยควรจะอยู่เท้าซ้ายประมาณ 52% ถึง 55% แค่นั้นเองนะแต่ที่เหลือก็เป็นเท้าขวานิดเดียวผมรู้สึกว่าแบบย้ำเพราะผมว่าเดี๋ยวจะอธิบายนิดนึงไว้เวลาเราขึ้นมาเนี่ยสังเกตนะกอล์ฟที่มือดีบางคนมี forward press คือมีเพรสเชอร์กดมาทางซ้ายก่อนนิดนึงพอขึ้นมาเนี่ยมันทำให้เราขึ้นมาทางขวาได้ง่ายขึ้นช่วยทีบอ่ะช่วยทีบใช่ๆนิดๆนะครับนิดเดียวพอเซตอัพก็เรียบร้อยแล้วครับผมสเต็ปที่1ตำแหน่งลูกอยู่ไหนนะตำแหน่งลูกเหล็ก7จะอยู่ประมาณกลางๆเท้าครับแล้วก็เรื่องสปายเนี่ยคืออย่าไปเอียงเยอะก็คือแบบเหมือนให้ประมาณว่าแนวหูซ้ายเราตรงกับลูกกอล์ฟประมาณนี้อยู่หลังลูกนิดนึงก็ได้นิดนึงใช่ครับประมาณนี้ทีนี้คำว่าสปายเนี่ยนะครับหลายคนไม่เข้าใจคืออยากให้วัดจากกระดุมเสื้อเนี่ยลงมาที่หัวเข็มขัดเวลาคุณเอียงสปายเนี่ยไม่ใช่เอียงอย่างนี้ไม่ใช่เอียงคออย่างนี้นะฮะ เอียงทั้งแกมันเอียงทั้งแกนะครับ เพราะว่าจริงๆบางคนไม่รู้นะคืออย่างนี้ปุ๊บแล้วก็เอียงคออย่างนี้เอียงคออย่างนี้มันไม่ช่วยอะไรนะครับมันต้องเอียงทั้งสปายนะครับโอเคโอเคทีนี้เนี่ยพอได้สเต็ปที่1ใช่มั้ยคุณน้องครับคือสเต็ปที่2คือเราจะมาพูดถึงเรื่องวันนี้ผมจะมาพูดหลักๆคือเรื่องการทำงานของไหล่ซ้ายนะครับเวลาขึ้นเนี่ยผมเรียกว่า pull back ครับนะคือขึ้นมาเนี่ยในการที่เราขึ้นถูกต้องเนี่ย
มีรีเสิร์ชนะครับชัดเจนว่าไหลซ้ายแล้วเนี่ยเวลาเคลื่อนมาบนรองพับมันจะต้องมาข้างหลังลูกนับเฉลี่ยประมาณ5นิ้วนะครับแล้วก็เคลื่อนลงประมาณ4นิ้วเดี๋ยวก่อนนะคำว่าหลังลูกคือคุณหมายถึงว่าผมเอาเส้นนี้ตั้งไว้เห็นไหมหมายว่าเป็นลูกนะสมมติเนี่ย okay. เป็นลูกใช่ไหมครับเวลาผมหมุนไหล่ซ้ายมาเนี่ยไหล่ซ้ายผมจะอยู่หลังลูกนับจากที่เดิมเนี่ยปนกเอาไว้ที่เดิมได้ไหมตรงไหล่ซ้ายที่เดิมตรงนี้โอเคจะเคลื่อนมาทางขวาประมาณ5นิ้วจากจุดเริ่มต้นจากจุดเริ่มต้นนะใช่จากจุดเริ่มต้นก็ไม่ครึ่งฟุตอ่ะใช่แล้วก็ลง4นิ้วลง4นิ้วจากจุดเริ่มต้นเริ่มต้นใช่โอเคนั้นเวลาเราเช็คเนี่ยคือเราก็จะเห็นว่าเนี่ยไอ้ด้ามของไม้เนี่ยพอยลงมาที่ด้านหลังของลูกมุมมองของผมตอนนี้มองมาเนี่ยอยู่ด้านหลังของเส้นเนี้ยฮะเพราะฉะนั้นไหล่ตรงนี้เนี่ยมันจะเคลื่อน2แนวก็คือมันจะเคลื่อนหนีจุดเดิมใช่แล้วก็เคลื่อนต่ำกว่าเดิมเนี่ยผมลองดูข้างๆก็ได้ครับเมื่อกี้หนีมาทางหมุนมาข้างหลังลูกใช่ไหมใช่มันต้องลงด้วยหรือว่าถ้าในเคเรียกว่าไซเบนไซเบนตัวนี้เนี่ยเชื่อหรือไม่ว่านักกอล์ฟจำนวนมากทำไม่ได้คุณรู้ใช่ไหมครับว่ารูปแบบที่ทำให้ impact ไม่ดีที่สุดของ backswing คือ flat shoulder pain แล้วก็ pressure อยู่ทางซ้ายอย่างเงี้ยอันนี้มัน common fall ที่แบบเจอบ่อยมาก flat shoulder คืออย่างเงี้ยครับไหล่แบนไหล่แบนเนี่ยหมุนขึ้นมากันนี้เลยกับ reverse spine angle ก็คือขึ้นมาแล้วแกนลมใช่อันนี้เป็นกันเยอะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะแก้กันยังไงกันเพราะฉะนั้นเซตอัพเนี่ยช่วยได้ใช่ก็คือเมื่อกี้เดี๋ยวยืมไม้นี้ประมาณคือวิธีเช็คนะครับคือเมื่อกี้เราผมสาธิตให้ดูเนี่ยให้เห็นแล้วว่าการฝึกด้วยตัวเองเนี่ยเพื่อให้รับรู้ว่าไหล่เราเคลื่อนยังไงครับระหว่างวงสวิงนะประมาณโอเคอันนี้เก็บอีกอ่ะโอเคครับยังไงต่อแล้วทีนี้เวลาเราขึ้นมาเนี่ยสิ่งนึงที่ผมอยากให้รู้สึกก็คืออย่างที่ผมบอกเวลาขึ้นมาเนี่ยไหล่ซ้ายกดลงใช่ไหมประมาณครับแต่ในทางตรงข้างตรงกันข้ามเนี่ยไหล่เท้าขวากดน้ำหนักลงด้วยนะครับกดน้ำหนักลงอย่างนี้แต่กดลงตั้งแต่เนิ่นๆนะคุณนพครับเนี่ยช่วงนี้ลงตั้งแต่เนิ่นๆพอขึ้นมาท็อปสวิงเนี่ยไหล่ซ้ายชี้ลงแต่ลองดูนะครับร่างกายของผมซีกขวาเนี่ย expand ขึ้นสูงขึ้นเห็นโดยเฉพาะช่วงลำตัวช่วงเนี้ยครับหน้าอกผมลำตัวผมตรงเนี้ยจะเหยียดเปิดไปข้างหลังนะมันจะทำให้หมุนได้ไกลขึ้นครับคุณนพครับมันจะทำให้เทิร์นได้ดีขึ้นดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณหมุนเนี่ยแบบหมุนอย่างนี้จริงแต่ว่าพอจากนี้ไปก็คือไม่เอาไหล่ขวาสูงขึ้นเนี่ยการหมุนมันก็จะน้อยลงคุณก็จะหมุนได้แค่ระดับหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าที่พวกไนท์บอร์ดเนี่ยถ้าหมุนมาเกือบสุดละแล้วเอาไหล่ขวาดึงขึ้นไปเนี่ยเท่ากับว่าเวลาดึงตรงนี้เนี่ยมันไม่ดึงเฉพาะไหล่ขวานะสะโพกขวามันจะสูงขึ้นไปด้วยปนครับน้ำหนักตั้งแต่ที่ปนนดกดตั้งแต่แรกเนี่ยขึ้นมามันจะส่งให้ร่างกายเราเปิดขึ้นทางเปิดขึ้นทางนี้ได้ง่ายขึ้นใช่ถูกต้องดังนั้นปนนดจะไม่สเวย์มาหาผมไม่สเวย์เพราะปนนดเบสด้านนี้ไว้คือตรงเนี้ยอยากจะแชร์นิดนึงก็คือว่านักกอล์ฟที่มาหาผมเนี่ยมีปัญหาเรื่องสเวย์เยอะสเวย์คือขึ้นมาก็คือสะโพกมันโยกอย่างนี้วิธีแก้แรกที่ผมไม่ทำเลยก็คือให้ดึงสะโพกขวาขึ้นตอนแบ็คสวิงนี่แหละอันนี้เป็นอะไรที่ผมต้องการให้เป็นนะครับถ้าเกิดแล้วอย่างที่นายบอกถ้าเราหมุนไหล่ขึ้นมาแล้วดึงไหล่ขวาขึ้นไปเนี่ยสะโพกขวาเองเนี่ยมันต้องตามไปด้วยมันไม่มีทางที่แบบเราจะล้างเอาไว้อะนี่คือรูปแบบของการเคลื่อนไหวร่างกายที่ดีที่สุดนะครับก็คือขึ้นมาเนี่ยด้วยการขึ้นไหล่ซ้ายมาข้างหลังเส้นนี้ครับแล้วก็ลงแล้วก็ไหล่ขวาซีกขวาสูงขึ้นอย่างเงี้ยนะมันเป็นไปได้ไหมว่าถ้าทำแบบนี้แล้วจะเกิดอาการ reverse spine angle ทำอาการนี้หรอในความคิดผมนะผมว่ายากเพราะว่าตรงเนี้ยต้องระวังนิดนึงถ้าเกิดว่านะถ้าเกิดว่าเราทำแล้วเนี่ยถ้าไหล่อย่างที่โปรไนบอกถ้าไหล่มันเริ่มไหล่ซ้ายมันเริ่มชี้มาทางขวาแล้วทำเนี่ยไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดว่าไหล่ซ้ายไม่มาแล้วไปทำเนี่ยไม่เกิดอาการรีเวิร์สสปายอันนี้ความคิดผมนะก็ต้องระวังนิดนึงก็คือเวลาเราขึ้นมานะครับพอเราขึ้นมาได้ตำแหน่งแรกกับปนครับก็คือไหล่ขวาไหล่ซ้ายมาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ลงครับอันนี้คือถูกต้องอันที่คนส่วนใหญ่คิดคืออะไรมั้ยปนครับคือหมุนไหล่ซ้ายมาใต้คางครับอย่างนี้ไม่ใช่นะครับเพราะมันทำให้เข้าใจผิดจริงๆมันต้องหมุนลงอย่างนี้อ่ะฮะพอเสร็จใช่มั้ยครับเนี่ยเราได้ตำแหน่งนี้แล้วเนี่ยตอนเนี้ยผมรู้สึกว่าไหล่ด้านซ้ายผมกับแขนผมด้านเนี้ยตึงปนครับตรงเนี้ยตึงอยู่ใช่ไหมเวลาเริ่มลงเนี่ยเราจะใช้น้ำหนักที่เรากดฝั่งเนี้ย
ผลักร่างกายเรากลับมาครับดังนั้นเนี่ยจากไหล่ซ้ายที่เราเคลื่อนมาทางนี้ใช่ไหมครับไหล่ซ้ายเราจะเคลื่อนกลับไปทางนู้นนะจากจุดเนี้ยไหล่ซ้ายจะเคลื่อนกลับไปมีลิมิตคือประมาณ4นิ้วครับเฉลี่ยนะครับแล้วก็ลงนิ้วหนึ่งนะเพราะว่าเรามีการเคลื่อน forward แล้วก็ downward เนี่ยตรงช่วงเนี้ยพอลงมาถึงตรงเนี้ยร่างกายเราจะเคลื่อนมาข้างหน้าไหล่เราแล้วก็ลงมาข้างล่างนะครับจะเห็นได้ว่าเข่าผมเริ่มงอมากขึ้นทางนี้ดังนั้นเนี่ยถ้าเราเช็คที่ตำแหน่งนี้เนี่ยสิ่งที่เราเช็คได้นะคุณโอครับคือลองปล่อยมือซ้ายออกแล้วก็ห้อยแขนลงมาหากเราเริ่มลงมาด้วยการถ่ายมาข้างหน้าแบบนี้แล้วก็กดลงถูกต้องเนี่ยครับแขนผมต้องห้อยอยู่ด้านในของเข่าด้านในเข่าซ้ายด้านในเข่าซ้ายถ้าบนบลงดูนะถ้าผมลงมาผมบิดร่างกายทันทีเลยเนี่ยแล้วทิ้งแขนมันอยู่นอกเข่าซ้ายอันนี้ดีมากอันนี้ดีมากเพราะว่าสำหรับคนที่ตีแล้วแบบค่อมลงมาใช่นี่ไงครับเวลาผมขึ้นมาเสร็จใช่ไหมผมเปิดตัวผมลงมาเร็วนะปล่อยแขนนั่นเป็นเพราะว่าไหล่ซ้ายมันโถมเข้ามาแล้วก็บิดมาทางนี้ด้วยครับอันนี้เป็นเช็คพอยต์ที่ดีมากนะเดี๋ยวลองต้องลองหน่อยอย่างนี้ใช่ไหมถ้าเกิดผมกดมาอย่างนี้ทิ้งมาก็ไม่ได้อยู่ทางนี้ถ้าเซนเตอร์ตัวปนบไปทางนู้นหมดเลยเนี่ยจริงใช่อันนี้ดีคือมันเป็นการผลักให้แรงกดไปแต่เซนเตอร์ของตัวเนี่ยเซนเตอร์ออฟแมสกับเซนเตอร์ของตัวยังอยู่ด้านหลังเอาจริงๆนะตัวนี้เช็คยากมากเลยถ้าไม่ทำแบบนี้นอกจากคุณจะมีตัวบอดี้แท็กเพราะไม่งั้นคุณไม่รู้เลยนะว่าไอ้สิ่งที่เราทำอยู่อย่างเงี้ยมันเพรสเชอร์มันไปจริงหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นการโถมตัวเข้าไปแต่พอวันไหนบอกว่าทิ้งแขนลงมานี่ชัดเจนมากการทำแบบนี้นะครับก็จะทำให้ได้แรงกดมาที่เท้าหน้าได้เต็มที่นะครับ ครับคือคนส่วนใหญ่นักกอล์ฟมือดีเนี่ยมีการอิมแพคที่ดีเพราะว่าช่วงตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยคุณนพครับเขากดน้ำหนักมาตั้งแต่ซ้ายตั้งแต่ยังไม่สุดด้วยซ้ำถูกต้องนะครับก็จะกดตั้งแต่เริ่มสุดก่อนแบ็กสวิงก่อนขึ้นสุดพอจุดนี้พอเราได้ตำแหน่งนี้แล้วใช่ไหมครับตอนนี้น้ำหนักของผมเนี่ยอยู่ทางนี้เต็มที่เลยคุณนพครับครับแต่ก็ยังคงมีน้ำหนักอยู่ฝั่งนี้อยู่มีบ้างหลังจากนั้นเนี่ยพอมือผมลดลงมาถึงแถวๆราวๆหน้าขาขวาเนี่ยจุดเนี้ยนะเป็นจุดที่สำคัญเลยคุณนพครับเป็นจุดคลายแม็กแล้วอ่ะคือไม้เนี่ยมันลงมาด้วยถ้าผมปล่อยนะมันลงมาด้วยแรงดาวฟอร์สคือกราวิตี้ดึงมันลงครับตรงนี้เนี่ยเวลาเราเหวี่ยงลงมาเนี่ยไม้มันเร็วอยู่แล้วแล้วก็มีแรงโน้มถ่วงดึงมันอีกเนี่ยถ้าหากผมปล่อยให้มันลงไปอย่างเดียวเนี่ยโอเคคือมันจะเป็นอะไรไหมคุณนพครับมันจะหลังรูปมากเลยใช่ดังนั้นคนส่วนใหญ่เนี่ยไปไฟตรงนี้พอมันจะลงใช่ไหมฮะชักขึ้นไปชักคัดแขนขึ้นเพื่อไม่ให้ไม้มันลงพื้นเร็วมันก็จะท็อปกลายเป็นท็อปหรือว่าตักขึ้นคือจริงๆแล้วเนี่ยตรงเนี้ยพอถึงจุดเนี้ยไม้ต้องปล่อยลงเราไม่ต้องไปไฟมันเลยนะให้มันเร่งลงไปหาลูกให้มันเร่งลงไปหาลูกแต่พนพเชื่อไหมดูไหมฮะว่าจะทำยังไงไม่ให้ไม้มันโดนหลังลูกผมต้องจามขึ้นจำขึ้นเพื่อแชร์ลูดของแนวของไม้ลงแนวของไม้ขึ้นนะครับเพราะไม้เนี่ยมันกำลังดีหลอกมุมลงมุมเข้าปะทะเนี่ยมันกำลังเป็นลงเลยเนี่ยแล้วก็มันก็ดีหลอกมาแล้วเพราะฉะนั้นถ้าจุดนี้เนี่ยเมื่อกี้เราได้เนี่ยสิ่งที่เราได้เราได้ดีหลอกแล้วแต่เรากำลังจะได้มุมเข้าปะทะที่มันชันดังนั้นปุ๊บนายกำลังจะบอกว่าทำยังไงให้มันตื้นลงก็คือการถีบขึ้นถูกต้องมันจะทำให้แองเกิลของไม้จากลงเนี่ยเป็นอย่างนี้พอดีเพราะฉะนั้นถ้าแบบนี้เนี่ยในเมื่อเราดีหลอกมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยโอกาสที่เวลาเราดึงขึ้นตรงนี้พยายามที่จะแชร์โล่มุมเข้าไปท้ายเนี่ยแล้วองศาหน้าไม้จะเป็นแอดหลอกเนี่ยมันไม่ทันละยังไงมันก็ดีหลอกแล้วมันลงมาอย่างนี้ละเพราะฉะนั้นเวลาดึงขึ้นก็เหมือนตีแบบท็อปสปินมันก็เป็นลักษณะท่าแบบนี้ใช่ตรงนี้เดี๋ยวโนบลองทำท่าให้ผมดูนะครับฝึกใหม่ครับโอเคใครมีคำถามทักทายเข้ามาได้นะครับคืออยากให้โนบลองทำแบบผมตั้งแต่แรกนะครับเซตอัพนะครับเซตอัพยืนโอเคทีนี้ลองหมุนขึ้นไปครับเดี๋ยวเอาใหม่หมุนนี้เอาจากหมุนไหลจากมือผมแล้วลงด้วยโอเคพอบนบได้ตรงนี้ใช่ไหมฮะน้ำหนักอยู่ฝั่งนี้ทีนี้บนบใช้ให้เป็นประโยชน์เลยนะคือน้ำหนักที่อยู่ฝั่งนี้ผลักกลับมาพอบนบกลับมาเนี่ยช่วงนี้เนี่ยเห็นข่าวบนกฮะย่อเต็มที่เลยใช่ไหมฮะน้ำหนักบนกอยู่เนี่ยบนกตรงช่วงเนี้ยคือร่างกายบนกยังไม่ได้บิดเยอะนะช่วงเริ่มต้นลงมาเนี่ยร่างกายของบนกเนี่ย
ช่วงล่างขยับมาข้างหน้า นะครับมาโหเข็มขัดในเรื่องทิศทางเกี่ยวกับเป้าหมายมาหาผมนะครับไหล่เคลื่อนมันเล็กน้อยหลังจากนั้นเนี่ยบนนกก็จะลดแขนลงมานิดนึงครับแขนซ้ายมันก็ลดลงมาแต่แขนซ้ายยังไม่หลุดออกจากหน้าอกนะ ในช่วงนี้เนี่ยพอปนบลงมาถึงจุดนี้เนี่ยสิ่งที่ปนบต้องทำคือปล่อยให้ไม้ลงเร่งลงมาที่ลูกนะครับแล้วก็ยกซีกซ้ายขึ้นมายกไหล่ซ้ายเหยียดซีกซ้ายขึ้นมาผมมักจะบอกรู้สึกอย่างนี้ปนบครับคือให้รู้สึกฟิลลิ่งเนี่ยจากร่างกายซีกซ้ายตรงเนี้ยที่มันเหมือนพับกันตรงเนี้ยให้รู้สึกมันเหยียดยาวขึ้นปนบจะรู้สึกว่าฝั่งเนี้ย expand ตึงเลยฝั่งเลยเส้นนี้ตึงเลยนะครับซึ่งจากย่นๆนะตึงเลยคืออันนี้ผมว่ามันเป็นอะไรที่ดีมากคนเลยเพราะว่าหลายคนคิดว่าเฮ้ยคำถามได้เจอประจำถ้าถีบแล้วไม่ท็อปเหรอถ้าถีบแล้วคุณตีไม่ท็อปเหรอแต่จริงๆมันไม่ท็อปครับเพราะว่าเราไม่ได้ถีบตั้งแต่อย่างนี้เรามาถีบตอนที่มันจะแบบก่อนเข้าอิมแพคนิดนึงแล้วการถีบการกดละไมอย่างนี้ใช่ไหมเวลาขึ้นมันทำให้เราขึ้นได้เต็มที่มันหรอพอเราร่างกายเราขึ้นเต็มที่เนี่ยแน่นแขนมันต้องทิ้งลงใช่ตรงนี้มันจะสวนกันแรงสวนแรงลากแล้วก็แรงผักแรงสวนตรงนี้มันทำให้เกิดการส่งแรงที่ดีคือถ้าเกิดว่าคุณไม่ถีบตรงนี้เนี่ยนะครับแขนคุณก็จะงอแต่ถ้าคุณถีบเนี่ยมันเหมือนกับปลดปล่อยแขนออกไปพอปนบลงมาถึงจุดนี้ครับพอมาถึงตรงนี้ถ้าปนบปล่อยให้มันไปด้วยตัวเองนะครับโดยที่ไม่ทำอะไรหลังลูกสิฮะหลังลูกแล้วดูหน้าไม้หน้าไม้เปิดด้วยดังนั้นเนี่ยจุดหมุนในวงเนี่ยคือไหล่ซ้ายเนี่ยเคลื่อนขึ้นไปกำลังบิดในวงครับคือจุดหมุนเนี่ยมันจะมีกำลังบิดนะครับแล้วก็ส่งไปที่ข้อต่อข้อมือจากมุมเนี้ยข้อมือมันก็จะบิดในแนว supination มาแนวนี้แล้วก็ uncock นะมันจะทำให้โปรโนบเห็นว่าพวกโปรเนี่ยที่ตำแหน่งหลัง impact ไปแล้วเนี่ยซีกซ้ายเขาจะยกไปข้างหลังนะครับแล้วก็หลังนาฬิกาเนี่ยจากตำแหน่งนี้เห็นอยู่ใช่ไหมฮะทีนี้ตรงนี้ผมจะไม่เห็นหลังนาฬิกาหน้าปัดนาฬิกาครบแล้วนะครับแล้วตรงนี้ผมว่าละเอียดอ่อนมากเลยนะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบเสี้ยววินาทีแล้วมันก็แล้วก็ไวมากนะครับหลายๆคนไม่เข้าใจเดี๋ยวยังไงเราซ้ำอีกทีหนึ่งนะว่าฮิตพอมาคือตรงนี้ผมว่านักกอล์ฟหลายท่านน่าจะเข้าใจละกดมาตรงนี้เข้าใจละเพราะว่าเช็คมือซ้ายแต่จากตรงนี้คุณไนท์จากตำแหน่งที่เราจะดึงขึ้นเนี่ยนะมันมีอะไรที่มันสัมพันธ์กันบ้างนะผมว่านะตอนนี้ไหล่เนี่ยคิดว่าโอเคพอเข้าใจเราถีบตรงนี้ขึ้นไหล่ซ้ายดึงขึ้นแต่หน้าที่ของแขนกับมือล่ะทำยังไงนะครับทีนี้ผมพูดแล้วกันนะในช่วงที่มันลงมาจังหวะนี้เนี่ยนะครับข้อมือของเรายังไม่มีการคลายนะครับดังนั้นแอคชั่น2อย่างเอาจริงแอคชั่นสองอย่างที่มันต้องมีคืออะไรคือหนึ่งคือการอันคอกนี้พวกไหนบอกอันคอกก็คือการสับในแนวนี้นะครับอันคอกอะไรเพื่อให้ไม้เนี่ยมันลงมาที่พื้นข้างเถอะอย่างนี้ใช่ไหมขึ้นไปเถอะขึ้นไปข้างวะขึ้นไปข้างวะเนี่ยปนบลงมาในตามระนาบนี่ใช่ไหมหลังจากนั้นเนี่ยปนบอันคอกในแนวระนาบใช่ไม้จากสูงเนี่ยไม้จากสูงเนี่ยมันก็ตกลงนี่คือแอคชั่นของการอันคอกนะครับแต่เราไม่สามารถทำแบบนี้ได้อย่างเดียวเราอันคอกไปอย่างเดียวได้ไหมฮะเราหลังลูกไม่มีทางเลยลูกแล้วก็หน้าไม้เนี่ยเปิดออกนะครับดังนั้นการอันคอกเป็นแค่ส่วนหนึ่งของขององค์ประกอบในการเข้าไปทาลูกนะครับสำหรับแขนแล้วข้อมือนะมันจะไม่สามารถเข้าไปทาลูกได้เลยถ้ามันขาดอีก2ตัวก็คือเมื่อกี้ที่วันนี้บอกคือการดึงไหล่การดึงไหล่เนี่ยเป็นการเคลื่อนไม้เนี่ยให้มันมาที่ลูกนะครับดังนั้นถ้าเรารู้แล้วโอเคท่านต้องอันคอกกับดึงไหล่คุณได้2อย่างละมาที่ลูกละแต่มันขาที่3คืออะไรถ้าเกิดผมทำอย่างนี้ที่วันไหนบอกนะผมดึงไหล่แล้วผมอันคอกหน้าไม้เปิดใช่มันขาดการหมุนโรเทชั่นของมือซ้ายของแขนซ้ายนะครับหรือว่าอันนี้เรียกว่าอะไรซูปเปอร์เนชั่นนะครับหมุนอันคอกเสร็จดึงไหล่เสร็จแล้วก็หมุนคอมพลีทเลยอันนี้โปรนบอธิบายได้ดีมากเลยครับ คือผมมีวิธีฝึกให้แล้วครับโอเคมีวิธีเอาเป็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ย คือผมว่าฝึกแขนซ้ายข้างเดียวโปรนบมันให้หาโอเคเวลาเราขึ้นไปเนี่ยเวลาเราแกว่งไปมาเนี่ยเวลาเราเคลื่อนไปมาโปรนบต้องดูนะครับครับคือผมแทบไม่รู้เรื่องเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่โปรนบลองดูรูปแบบการเคลื่อนไหวร่างกายผมสิเออดีมากเลยดีไหมดีมากคือจุดหมุนในวงก็คือไหล่ใช่ไหมฮะไหล่มัน
แขนกับไม้มันก็จะแกว่งอยู่รอบจุดหมุนเนี่ยครับพอกอล์ฟสวิงเนี่ยท้ายสุดเนี่ยเซอร์คิวลาร์โมชันคือเป็นรอบแรกเบี่ยงใช่ไหมครับคือเราก็ต้องเบี่ยงเนี่ยไม้รอบจุดหมุนเนี่ยนะดังนั้นเนี่ยถ้าหากผมอย่างที่โบนบอกถ้าหากผมไปหยุดแล้วก็ไม่เคลื่อนจุดนี้ต่อเนี่ยมันก็อย่างนี้ถ้าเกิดว่าจุดหมุนแล้วก็หยุดด้วยใช่คือทุกอย่างมันจะหยุดตรงนี้หยุดใช่ไหมฮะแขนซ้ายก็จะเริ่มเป็นอย่างนี้ชักเข้าถูกต้องแล้วมองข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นท่านี้คุณเอาไปคือตรงนี้นะบางทีคนที่เห็นแบบว่าแขนตัวเองแขนซ้ายตัวเองชักเนี่ยมันเห็นง่ายอยู่แล้วแต่วิธีการแก้ของคนที่แขนซ้ายชักคือยังไงคือพยายามไปยืดแขนออกอันนี้เจอบ่อยเจอเหมือนกันคือแบบพอเห็นแขนตัวเองงอไปยืดออกยืดออกก็มันง่ายไงก็แต่คือตรงแบบนี้ตรงแบบนี้ไม่เหมือนกันแรงเหวี่ยงไม่มีเลยถ้าคุณตรงแบบนี้ยังไงก็แล้วแต่ไอ้ตัวเนี้ยจุดเนี้ยมันก็ต้องดึงขึ้นไปนะครับทีนี้เนี่ยพอมันถึงจุดนี้แล้วมา impact เนี่ย อย่างที่ผมบอกคือไม้เคลื่อนลงถูกป่ะครับแต่ไหล่สะโพกซ้ายเราเนี่ยมันเคลียร์ออกไปข้างหลังใช่นับขึ้นไปข้างหลังทีนี้ดีกว่าโปนอฟเชื่อป่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีตัวอันนึงค่อนข้างเขาเรียกว่าอะไรค่อนข้างเป็นรายละเอียดที่ลึกไปแต่ที่ให้ดูจริงจริงแล้วเนี่ยเขาเมเชอร์กันที่ตรงแฮนด์ผ่านหรือว่ามือเนี่ยคือแนวระนาบมันจะมองจากด้านหน้านะมือเนี่ยคือไม่ได้ลงไปนะครับหรือขึ้นมือเนี่ยมันขึ้นตามจุดหมุนของร่างกายไหล่เรายกขึ้นสะโพกเรายกขึ้นมันดึงให้ผ่านของมือขึ้นแต่ไม้เนี่ยลงนะมันก็จะได้เนี่ยมุมเนี้ยเราเคยเห็นดัตติงจอห์นสันไหมฮะใช่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 ดีหลอกดีหลอกแต่ว่าตีเสยขึ้นลองดู impact ของโปรพี่เจทัวร์ไม่มีใครดีหลอกท่านี้แน่นอนไม่มีดีหลอกเนี่ยการเอียงอยู่ข้างหน้าลูกเยอะมากด้วยแต่นั่นผมว่าการเข้าใจลิงก์ความสัมพันธ์ระหว่างตรงเนี้ยกับตรงเนี้ยมันได้ประโยชน์มากเลยนะเพราะว่าถ้าเรานึกถึงแฮนด์พาร์ทของมือเนี่ยทิศทางที่มือดึงขึ้นมันคือแนวทางนี้ถูกไหมฮะซึ่งมันก็ตรงกับไอ้ตัวนี้แต่ถ้าเกิดคุณพยายามไปฝืนมันพยายามไปเอามือเนี่ยจิ้มมาทางนี้อย่างเงี้ยมันฝืนทางกันละถ้าเกิดว่าให้มันดึงไปพร้อมกันเนี่ยแรงที่ส่งมามันผ่านต่อดีกว่าที่มโนอธิบายเนี่ยใช่ก็เพราะฉะนั้นโปรเนก็เลยบอกว่าดิวที่นักกอล์ฟสามารถฝึกได้คือตีมือเดียวเนี่ยหาความรู้สึกอย่างเนี้ยผมต้องดูรูปแบบสวิงผมจริงครับสวยเลยดีเลยเห็นแล้วก็อย่าไปฝืนข้อมือด้วยนะใช่ก็ให้มันพลิกไปตามธรรมชาติคนส่วนใหญ่เนี่ยไปทำไงรู้ไหมครับคือไม่ใช้เนเจอรัลฟอร์สไม่ใช้แรงธรรมชาติไม่ใช้แรงจากไม้กอล์ฟคือไปขืนมันหรือไปไฟกับมันไปช่วยมันทำอะไรทั้งอย่างผมแกว่งไปมาเนี่ยแทบไม่ได้จับเลยแกว่งไปจริงจริงสวิงก็คือต้องควรจะต้องฟรีแบบนี้ฟรีแบบนี้ใช่เห็นไหมฮะจากข้อมือผมเนี่ยพับอย่างนี้มันก็จะคลายธรรมชาติมากถือถ้าถ่ายวิดีโอมาจับสโลเนี่ยก็คือสวยเลยนะครับวันนี้ยาวเลยฮะโอเคมีทักทายกันหน่อยคุณโยธินบอกสวัสดีครับคุณธนัทเหรอสวัสดีครับคุณหนูมารีตอนนี้แผลไหลต้องปิดหรือไหลเปิดครับหรือว่าขนานกับเท้าเปิดดูมาสวิงบนนกอยู่เลยอ๋อดูจากฮะมุมข้างบนเลยอืมเฟซข้างบนมุมโอเวอร์วิวข้างบนแบบเห็นชัดเลยว่าไหลต้องเปิดนะครับของโปเนี่ยเปิดครับไหลต้องเปิดนะครับคุณบดินบอกว่าเหมือนจะค้างไม่ค้างนะครับคุณภูริวคุณธนันทักษิณแก้ผมแก้อาการเซเวของตัวเองโดยหนีบเข่าขวามาเล็กน้อยก่อนแบ็คสวิงช่วยได้ไหมครับไม่ช่วยครับอย่าอันนี้เป็นอาการที่แบบคนเข้าใจผิดอย่าไปหนีบเข่าเข้าหากันนะการคุณตันที่คุณหนีบเข่าเข้าหากันเนี่ยมันยิ่งทำให้คุณเซเวเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาคุณหนีบเข้าหากันเนี่ยคุณไม่สามารถที่จะมีมันยันเท้าไม่ได้อ่ะจริงๆเข่าเนี่ยคุณลองดูเวลาผมขึ้นธรรมชาติเนี่ยคือเข่าต้องมีการเคลื่อนนะใช่คนนก็เมเชอร์ที่เข่าเห็นมั้ยคือเข่ามีการไดนามิกนะยังไม่ใช่แบบอย่างงี้ใช่ยิ่งถ้าเกิดคุณหนีบเข่าอย่างงี้นะเวลาแบ็คมันล็อกสะโพกคนนกอ่ะคนนกลองหนีบมานะหนีบว่าแบ็คสวิงเนี่ยสะโพกหมุนข้างบนขึ้นหมุนข้างบนลงเห็นมั้ยข้างล่างคนนกไม่ไปด้วยเลยอ่ะไม่ไปเลยใช่ครับดังนั้นการหนีบเข่าเนี่ยมันจะทำให้ล็อกสะโพกแล้วก็อาจจะทำให้สเวย์มากกว่าเดิมก็เป็นได้นะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณหนีบเข่าไว้แล้วคุณพยายามหมุนเนี่ยมันก็จะหมุนด้วยการดันออกนะครับเหมือนกับเราไม่มีแรงยันนะครับดังนั้นอย่าไปหนีบนะคุณคิดถึงเสมอบอกวิธีเช็คดีครับโปขอบคุณครับคุณปริญญาคุณภูริบอกอาการของผมเลยคุณคิดถึงเสมอบอกว่าใช้ได้ในทุกเหล็กเลยใช่ไหมใช่ครับคุณแจ็คบอกว่า can we use for driver ได้เทคนิคนี้ได้ไหมก็ได้นะได้ครับคุณกิตบอกว่าวงแบบนี้ลอยไม่ได้ลอยชัดๆนะ
คุณสุปกรณ์บอกว่าฟิลลิ่งซีกซ้ายชนกำแพงใช่อันนี้ผมเพิ่งสอนแกไปนั่นเรียนผมเองซีกซ้ายชนกำแพงก็คืออย่างเงี้ยเหมือนสะดุ้งตัวขึ้นเนี่ยแบบไหลดึงขึ้นอย่างนี้เลยนี่ปนบทำตรงเมื่อกี้ได้ไหมฮะแบบนี้ใช่ไหมครับตอนอะปนบช้าช้าได้ไหมปนบลงมาเนี่ยเห็นไหมเนี่ยไหลตอนนี้ปนบติดผมนะแต่ปนบไป follow through เห็นไหมไหลซ้ายปนบเริ่มหนีจากมือปรากฏว่าอะไรไหมครับมีดีเซิร์ตเขาบอกว่าตอนแข่งเนี่ยไหลมันจะเริ่มหนีออกจากกำแพงไปข้างหลังประมาณ 4-5 นิ้วครับตรงเนี้ยการเคลื่อนอย่างเนี้ยมันทำให้ไม้เนี่ยไปข้างหน้ามันเหมือนกับสวนทางกันอ่ะไหลหนีไปข้างหลังแต่ไม้เนี่ยจกไปข้างหน้าบนหลังท่อนะกดมาข้างหน้าย่อลงมาเต็มที่หลังนั้นยันขึ้นแขนก็จะดันออกไปใช่ก็มันเป็นอะไรที่อาจจะงงนิดนึงแรกๆนะแต่ถ้าคุณลองทำดูเนี่ยมัน make sense เพราะว่ามันธรรมชาติของคุณก็ออกแบบมาให้มันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับประมาณนั้นเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์หน่อยคุณกนิษฐาสวัสดีครับโอเควันนี้การเคลื่อนไหวเมื่อกี้มันลดอาการชิคเก้นวิงด้วยโอ้แน่นอนเพราะว่าอาการชิคเก้นวิงคือมาจากอาการที่เราพยายามรักษาแขนซ้ายไว้อย่างนี้แล้วก็เนี่ยทิศทางของแขนเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เห็นป่ะเนี่ยเห็นป่ะตัวปนบกับไหลปนบตัวปนบเนี่ยไม่ซิงกันละแต่ถ้าเกิดว่าผมให้ใช่เนี่ยแขนปนบก็จะโรเททเข้ามาโรเททอย่างนี้แล้วก็อาการชิคกี้วินก็หายไปดังนั้นหลักสำคัญเลยหัวไหล่จนกับมือเนี่ยมันสัมพันธ์กันเป็นลักษณะนี้จริงจริงดิวนี้ปนไนผมคิดว่าลองตีจริงๆก็ได้นะอาจจะแบบเป็น pitching wedge sand wedge แล้วก็ลองน็อกลูกอย่างนี้ดูนะครับคืออย่างนี้ป่ะน้องครับคือเมื่อกี้เราอธิบายไปแล้วว่าสเต็ป1สเต็ป2สเต็ป3สเต็ป4เป็นไงเนี่ยอยากให้ไปย้อนดูได้พอท้ายชั่วโมงจะได้มีเวลามาตอบคำถามแต่สุดท้ายเนี่ยจะฝากดิวไว้นิดนึงคือฝึกอย่างนี้ป่ะน้องครับคือไม่ต้องมีไมค์กอล์ฟเลยฝึกการใช้ร่างกายให้ถูกต้องเพราะว่าคนที่ตีแล้วตีไม่ถูกเนี่ย คือในลักษณะเนี่ยใช้ร่างกายไม่เป็นนะเพื่อให้ร่างกายรับรู้ท่าทางที่เราอยากให้เป็นก่อนฝึกหน้ากระจกนะเราอยากให้มันเป็นแบบไหนเราลองเช็คดูซิเหมือนที่โบนไนสอนหรือเปล่านะครับเช็คดูแต่ละโพซิชั่นดังนั้นเนี่ยขึ้นมาครับแล้วกลับมา impact เนี่ยช่วงนี้เลยโบนครับคือไม่ต้องพยายามลงมาตั้งใจ impact นะครับคือให้ร่างกายเนี่ยชิปโรเทตเอาที่แบบชิป forward มาด้านหน้าแล้วก็เคลียร์ออกเปิดออกนะครับคือให้รู้สึกถึงการทำงานของร่างกายเคลื่อนแขนลงมา impact ที่ลูกเองนะถ้าผมตั้งใจลงมาเนี่ยอันนี้คือคนละอย่างคือหนึ่งในวิธีการฝึกแก้สวิงหรือว่าทำสวิงให้ดีที่สุดเนี่ยคือการไม่ต้องตีลูกแต่ว่าเป็นการฝึกหน้ากระจกนะครับอันนี้ได้ผลจริงๆเพราะว่ามันทำให้เราเนี่ยคิดถึงการควบคุมร่างกายไม่ใช่คิดถึงการตีลูกเมื่อใดที่คือเขาถึงบอกว่าสวิงลมกับสวิงจริงมันไม่เหมือนกันเพราะอะไรเพราะว่าคุณเวลาคุณตีลูกจริงเนี่ยคุณต้องการจะตีลูกใช่ไหมแต่ว่าถ้าคุณสวิงลมคุณต้องการเคลื่อนไหวร่างกายดังนั้นมันไม่เหมือนกันการรับรู้ก็อยู่คนละใช่แล้วดังนั้นวิธีการฝึกดีที่สุดแล้วก็ได้ผลแต่ว่านักกอล์ฟส่วนใหญ่ไม่ทำกันคือการฝึกหน้ากระจกนี่แหละคือบางทีมันดูซิมเปิลมันดูง่ายเกินไปไงบอกเฮ้ยแค่นี้เหรอแต่จริงๆแล้วเนี่ยการที่เราเคลื่อนไหวร่างกายหน้ากระจกเนี่ยมันเป็นการทำให้สมองเนี่ยจำการเคลื่อนไหวของร่างกายในรูปแบบนึงคุณนพใช่ไหมฮะผมเล่นกอล์ฟมาก็นานพอนบเล่นกอล์ฟมาก็นานเราต่างรู้ดีเวลาแก้วงเนี่ยโคตรยากเลยผมเชื่อเลยว่าเราสองคนเนี่ยเคยแก้โดยคิดว่าเฮ้ยพอรู้ปุ๊บเนี่ยแก้ปรับด้วยสกิลเดิมฟูลสวิงตีได้ทุกอย่างต้องเหมือนเดิมแล้วปรับแค่นิดเดียวเนี่ยเราต้องตีได้เหมือนเดิมแต่จริงๆแล้วถ่ายออกมาทีไรก็ไม่เคยดีขึ้นไม่เคยดีแล้วก็พยายามทำอยู่งั้นนะจนกระทั่งเหมือนกับเข้าใจสวิงแล้วก็โอเคทำสวิงทำท่ามันก็ดีกว่าจริงๆมันต้องแบบรู้อะรู้ทุกการเคลื่อนไหวของร่างกายเลยว่าช่วงไหนถ้าสมมติโปรโนบอกไหลโปรไนขึ้นมาแล้วแฟบทีเนี้ย attention การตั้งใจโฟกัสของผมก็จะอยู่ที่ตรงการเคลื่อนไหวนี่แหละใช่ผมก็ต้องรู้แล้วว่าเฮ้ยเป็นยังไงบ้างคือจริงๆถ้าผมไม่สามารถรับรู้ตรงนั้นได้ผมไม่มีทางแก้มันได้เลยโปรโนบครับใช่นะครับแต่ก็ต้องเข้าใจก่อนรับรู้ก่อนว่าอะไรคือสิ่งที่แบบคุณต้องทำนะครับอ่านคอมเมนต์หน่อยคุณปริญญาบอกว่าดูไปทำตามไปหลังจี๊ดเลยครับ คุณกั๊บบอกว่าขอบคุณโปรทั้งสองวันนี้เข้าใจเบสิกมากมากโอเคได้หลายผมเป็นไรได้ไหมโอเคใครเข้ามาแล้วนะครับก็ทักทายกันนะเหลือเวลาประมาณ10กว่านาทีของผมมันเผลอไปโดนปุ่มปิดอ้าวโอเค
ใครมีคำถามถามได้เลยนะครับช่วงนี้ช่วงท้ายๆละนะครับก็เมื่อกี้มีเหมือนจะมีคำถามเรื่องอะไรอ่ะโอเคคุณเจษฎาบอกว่าดิวนี้แก้ดิวเนสเลยแก้สไลด์กับเพิ่มระยะขึ้นเยอะเลยโปรไนท์เพิ่งให้เทคนิคมาอ๋อของจิรศักดิ์อ๋องสกุลคุณอ๋องนะครับบินมาเอ้ยมาจากกาญจนบุรีโอ้เยี่ยมมากเลย คุณโยธินบอกว่าตอนจะหลดลูกถ่ายน้ำหนักไว้ที่เท้าซ้าย 75% เท้าขวา 25% ก่อนตีลูกจะได้ไหมตอนจะหลดลูกเหรอ 75% มากไป 75% นี่คือคุณสแต็กแอนทิวแล้วนะ คือ 75% ที่บอกว่าคุณอย่างนี้เหรอ มันไม่ได้นะเยอะไปนะครับ เยอะไปสำหรับของผมเนี่ยปนมันหลุดไปแล้ว uh-huh. ถ้า okay. ใครอยากดูต่อเนี่ยเข้าไปที่ดูของปนมแทนละกันนะครับต่อคุณโยธินนะปนไนท์ถ้าเกิดปนไนท์เซตอัพ 75% ทำให้ดูหน่อยเซตอัพอยู่เท้าซ้าย 75% อยู่เท้าขวา 25% เชื่อว่าผมฟิลได้พอดีเป๊ะเลยป่ะโอ้ยแล้วอ่ะเดี๋ยวลอง50 50ก่อน50 50ก่อนอันนี้50 50ไหน75 25เท้าซ้าย75แล้วลองแบ็คสวิงซิสแต็กแอนทิวเลยครับสแต็กแอนทิวเลยนะมันตีไม่ได้อะมันตีไม่ได้แล้วก็ดินามิกของน้ำหนักในการถ่ายนะมันผิดไปหมดเลยใช่มันทำให้การเคลื่อนไหวของน้ำหนักผิดรูปแบบผิดไปหมดเลยนะอย่างนี้นะผมว่าในทฤษฎีสแต็กแอนทิวเนี่ยการทำแบบนี้เนี่ยมันทำให้เราเข่าซ้ายต้องโหลดน้ำหนักมากที่มากขึ้นในการเพื่อที่จะให้มันดึงขึ้นมาอย่างนี้เพราะว่าตามทฤษฎีเขาบอกว่าน้ำหนักทิ้งไว้ซ้ายตลอดเวลาแล้วก็ถีบขึ้นตอนอิมแพคถูกไหมครับอย่างนี้โปรนพครับคืออย่างผมและโปรนพเนี่ยเห็นชัดเจนเลยครับคือในหน้าที่ในแลบเนี่ยหรือว่าเครื่องของโปรนพเอ่ยก็ตามเนี่ยเราจะเห็นว่ามันวัดแรงเนี่ยมันมี3แกนใช่ไหมใช่มีเลเทอโรมีมุมข้างขึ้นลงแล้วก็โรเทชันคือถามว่าทุกอย่างต้องมีไหมมันต้องมีบนนมครับมันต้องได้สัดส่วนที่พอดีอ่ะส่วนผสมต้องพอเหมาะแล้วถ้าคุณทำมามันไม่พอเหมาะมันก็ไม่ดีอยู่ดีนะทางสายกลางนะต้องดี ทางสายกลางนะครับดังนั้นแนะนำว่าไม่ควรจะทำอย่างนั้นนะครับคุณลบภูหมอบิดเอลได้เยอะขึ้นครับใช่ดีนะครับบิดเอลเพราะว่าถ้าคุณลองทำจริงๆมันบิดที่ถูกมุมด้วยแหละผมว่าคือบางคนบิดเอลเนี่ยไปบิดโดยที่ไม่ได้เอาซี่สะโพกขวาขึ้นอย่างเงี้ยมันผิดมุมนะเพราะว่าถ้าคุณหมุนอย่างเงี้ยนี่คือผิดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าดึงขึ้นความต่างระหว่างการดึงสะโพกขวาขึ้นกับไม่ขึ้นอ่ะคือคุณรู้สึกว่าตึงที่เข่าขวามากกว่ายิ่งดึงขึ้นอย่างนี้นะไม่แต่ว่าไม่ใช่ทำให้เข่าตึงนะคุณจะรู้สึกว่าตึงมีเพรสเชอร์ที่เข่าขวาแล้วคุณพร้อมที่จะใช้ตรงเนี้ยถีบมันออกไปนะครับเหมือนการขึ้นมาครับเราขึ้นมาเนี่ยคือการจดให้น้ำหนักอยู่ซ้ายเล็กน้อยเนี่ยคุณองเพื่อให้เริ่มต้นเนี่ยน้ำหนักทางนี้เนี่ยมันผลักตัวเราขึ้นมาทางนี้พอเราขึ้นมาทางนี้ใช่ไหมครับอย่างที่บอกพอกดเสร็จเนี่ยร่างกายเราขึ้นต่อเนี่ยมันจะเคลื่อนขึ้นแนวนี้นะไหล่ขวาตัวด้านขวาผมก็จะเปิดได้มากขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยการที่เราขึ้นมาตรงนี้มันก็จะผลักให้เรากลับมาทางนี้เราก็ทำให้เรายันแรงขึ้นมาได้หมดนะครับใช่นะประมาณนั้นคุณณัฐวัฒน์บอกขอบคุณโบทั้งสองครับยินดีนะครับคุณตรินบอกว่าการอิมแพครูปแบบนี้เพิ่มระยะได้หรือเปล่าแน่นอนแน่นอนไกลแน่ๆไกลแน่ๆนะครับลองใช้กับไดเวอร์ก็ได้ลองดูเลยไกลแน่นอนดีหรอกเอาง่ายๆบนน้องครับคือโปรคนไหนทุกคนเนี่ยครับเอาเป็นว่าคนที่ตีสั้นในทัวร์ก็ยังดีหรอกเลยอ่ะใช่ผมไม่เห็นโปรทัวริงโปรที่ตีแล้วแบบไม้แสงมือเป็นแบบงัดไม่มีเลยอ่ะไม่มีนะครับยังไงอันนี้มันเป็นเบสิกที่แบบเอางี้ต้องทำอ่ะเอาแค่คนต้นๆของทัวเนี่ยไปดูคือแบบลีนกันหมดลีนใช่ไปดูได้ทุกคนลีนหมดนะครับคุณนพลบอกว่าดึงศีรษะกลับมาหลังลูกก่อนอิมแพคจะได้ตามที่โปรสอนไหมครับเรื่องไหล่ซ้ายกับการถีบตัวขึ้นผมเอางี้นะผมไม่อยากให้คิดว่าดึงศีรษะเพราะว่าการดึงศีรษะมันไม่ได้การันตีว่าร่างกายจะทำงานถูกต้องเพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างที่โบนัสบอกจุดหมุนมันคือตรงหัวไหล่ซ้ายดังนั้นมันเราก็ไปโฟกัสที่ตรงนี้นะครับการดึงศีรษะเนี่ยสิ่งที่มันจะตามมาคือน้ำหนักคุณอาจจะอยู่เท้าขวาย้อนกลับมาก็ได้เพราะว่าการดึงศีรษะกลับมาเป็นการเคลื่อนมวลร่างกายกลับมาด้านหลังนะครับดังนั้นมันอยากจะทำให้เพรสเชอร์เนี่ยมันลงที่เท้าขวาแทนที่จะตีหลังลูกใช่ตีหลังลูกนะไม่ควรนะดึงศีรษะกลับมาไม่ควรนะครับคุณแต้มไอระดาฟาถามว่าไลฟ์โปรไนหายไปไหนคะมันเดี๋ยวใส่ตามมาจากเพจโปรไนหลุดนะคุณกนิษฐานบอกจังหวะที่อิมแพคลูกเป็นจังหวะเดียวกับที่ไหลเทินสูงสุดใช่ไหมจังหวะที่อิมแพคลูกเป็นจังหวะเดียวกับที่ไหลเทินสูงสุดน่าจะหมายถึงความสูงของไหลจังหวะตอนไหนจังหวะอิมแพค
จังหวะ impact ลูกเป็นจังหวะที่ไหล่เธอสูงสุดหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่เพราะว่าเพราะว่ามันต้องไปอีกนะครับแต่ก็เกือบก็เกือบละนะครับโอเคเพราะว่าถ้าเกิดคุณคิดว่าเป็นจังหวะที่สูงสุดจะเกิดอะไรขึ้นไม่ใช่มันยังไม่สูงสุดต้องไปอีกนะครับโอเคคุณเกียรติศักดิ์บอกว่าลองเอาไปทำดูแล้วครับโปรไนโปรนบถ้าทำได้ตามที่โปรสอนแล้วจังหวะถูกต้องมันสุดยอดจริงๆวิธีลูกออกไปทั้งตรงและไกลขึ้นอ๋อดีมากเยี่ยมครับอันนี้พี่ตาพี่ตาบอยสเกลไม่ใช่ประมาณนี้โอเคโอวันนี้เดี๋ยวนะเหลือเวลาเอาเป็นว่าช่วงท้ายเดี๋ยวเราคุยกันหน่อยดีกว่านะเดี๋ยวมันก็อีกมานั่งเรือมานะครับใครมีคำถามถามเข้ามานะครับเราสลับที่นั่งกันแล้วกันไม่เป็นไรนะครับประมาณนี้ก็วันนี้จริงๆเป็นตอนที่ก็ผมว่าน่าจะมีประโยชน์นะครับพี่เล็กรัชดาเพิ่งจะเข้ามาบอกเดี๋ยวลองทำดูค่ะพี่เล็กมาด้วยเหรอเนี่ยไม่เห็นไม่ทักทายกันเลยนะวันนี้ประมาณนี้โอเคสลับที่กันนิดนึงครับนะครับก็ประมาณนี้ลองทำดูพี่เล็กว่าเราบอยสเกลเก่าโคตรอาจารย์แม่วัยรุ่นไม่รู้จักเลยจริงไม่รู้จักนะครับคุณชนละทานถามว่าโปรครับตีเหล็กได้ดีแต่ตีไดเวอร์ไม่ดีเลยครับตีเหล็กได้ดีตีโอ้มันก็ตอบยากนะถ้าคุณตีเหล็กดีแต่ว่าไดเวอร์ไม่ดีมุมข้อพระธาตุอาจจะชันไปเป็นไปได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าตีเหล็กดีเนี่ยมุมข้อพระธาตุชันมันยังพอได้นะแต่เป็นไดเวอร์เนี่ยถ้ามุมข้อพระธาตุทันเนี่ยมันตีไม่ได้เลยยังไงลองไปตรวจสอบมุมข้อพระธาดูนะครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยการทำมุมข้อพระธาของไดเวอร์กับการดึงไหล่ซ้ายที่สอนไปวันนี้เนี่ยมันก็สัมพันธ์กันนะครับถ้าเกิดว่าคุณตีรู้สึกว่าตีไดเวอร์แล้วชันไปลองดึงไหล่ซ้ายจุดหมุนตรงนี้ขึ้นให้มันเร็วขึ้นนะครับให้มันสูงขึ้นก็น่าช่วยได้พ่อน้องผมขออนุญาตตอบของผมบ้างได้ไหมครับกันเลยครับเพราะเกรงใจมากเลยคุณธีรวัฒน์ครับคันธานะคุณบอกว่าขณะ impact ไหลซ้ายเคลื่อนที่ขึ้นแต่ใบเหล็กเดินทางลง อันนี้เขาคนนี้ตอบมาถูกตั้งแต่ตอนแรกๆแล้วอ่ะ สุดยอดมากเก่งมากเก่งครับคุณสุทธิรักษ์ตั้งใจดูมากอันนี้ลูกศิษย์ผมเยี่ยมเลยคุณหวังชานนท์นี่ก็ลูกศิษย์ผมอันนี้ในออนไลน์นี่คนนี้เคยมาเรียนกับผมด้วยพี่ชานนท์ใช่คุณอันนี้ไปแล้วอันนี้ไปแล้วคุณดียานี่พี่เดียนะครับคือตามผมตลอดเลยมีปัญหาอะไรเนี่ยตีเวทลึกพอดีครับโอเคก็ใช้ได้ครับนะตอบได้ตอบเลยโอเคนะประมาณนี้คุณธีรวัฒน์บอกว่ากระจ่างดีครับนะครับคุณทัศน์ธรรมบอกว่าขอบคุณทัพโปรู้สึกคันไม้คันมือคันไม้คันมือก็ไปออกไปซ้อมเลยครับพรุ่งนี้ตอนนี้เลยไม่ใช่พรุ่งนี้ก็ได้นะครับแล้วก็คุณชนละทานบอกขอบคุณครับคุณปริญญาบอกว่าดูในกระจกแล้วรู้สึกว่าท่าสวยขึ้นครับขอบคุณครับคุณโอ้อ่านไม่ทันเลยเซยะทรายมโนธรรมบอกว่าโอ้เซยะทรายมีเวลาจะแวะไปหาคุณปู่ริวนี่พี่เจตนะครับตอนนี้หักมือซ้ายหรือมือขวาต้องตีไปที่ลูกไหมครับหรือซึ่งผ่านลูกไปเลยนะคนไหนตอบเนี่ยนี่ก็คำถามจริงๆแล้วคุณองค์ครับเวลาเราลงมาถึงหน้าขาขวาตรงเนี้ยครับถ้าเราปล่อยไม้ลงไปเลยอะโดยที่มือเราไม่ทำอะไรเลยนะมันไม่ได้หรอกในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมือเรามันก็ต้องช่วยที่พนบต้องมีต้องมีคืออันค็อกแล้วก็โรเทชันจากตัวคืออยากให้พี่เจตไปดูย้อนหลังนิดนึงตอนที่ผมอธิบายเรื่องอันค็อกกับโรเทชันแล้วก็การดึงไหล่3อย่างมันต้องสัมพันธ์กันดังนั้นถ้าจะบอกว่าเขาแกถามว่ามือซ้ายหรือมือขวาจริงๆมันก็ทั้งสองมือแหละทั้งสองมือต้องช่วยกันนะครับมันเป็นส่วนผสมที่มันลงตัวกันนะจะใช้มือขวาตีอย่างเดียวคุณก็อาจจะงัดพยายามทำให้ธรรมชาติคุณครับครับนะเคลื่อนให้มันธรรมชาติที่สุดนะครับคุณสมเกียรติบอกเยี่ยมมากครับประมาณนี้ตัวไหนมีอะไรอีกไหมก็ถ้าไม่มีแหละครับนะครับบอกว่าจะไปลองซ้อมกันดูแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่เข้าใจเนี่ยก็ถามเข้ามานะทั้งในแฟนเพจทั้งของผมกับของโปรไนท์เนี่ยก็ถามเข้ามาวันนี้ของโปรไนท์เหมือนหลุดไปเร็วไปนิดนึงหลุดไปเร็วแต่ว่าของผมไม่เร็วมากหลุดหลังๆแล้วหลังๆใช่ไหมโอเคนะก็เลยกระเด้งเข้ามาที่แฟนเพจผมก็อย่างนี้แหละมันดีตรงนี้ตอนที่เรามี2กล้องเนี่ยถ้าคนใดคนหนึ่งเพราะว่าอย่างผมก็เคยหลุดคนก็ไปดูโปรไนท์ได้ไม่เป็นไรนะดูของใครก็เหมือนกันเพราะว่าคอนเทนต์เดียวกันนะครับคุณสมอาจบอกว่าดึงสะโพกขวาขึ้นตามไหล่ขวาเดี๋ยวนะ
ลิงสะโพกอ๋อตอนนักสวิงเข่าขวาก็ยืดตามเราจะปล่อยให้เข่ายืดแค่ไหนครับเคยบอกตอนนักสวิงอย่าให้เข่ายืดใช่ครับไม่ควรจะให้ยืดมากควรจะเมนเทนจริงๆควรย่อไว้นะควรย่ออยู่ที่เดิมเลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราดึงสะโพกขวาขึ้นแต่เข่าขวาเราย่อเนี่ยเราจะตึงแต่ถ้าเกิดว่าคุณดึงเข่าขวาขึ้นให้ตึงมันจะไม่ตึงเลยจะไม่มีความตึงนะครับคุณจักรเรียนบอกเข้าใจครับพยายามฝึกอยู่ยากจริงขอบคุณครับคุณลบภูมิบอกว่าพรุ่งนี้ไปซ้อมดีมากไปซ้อมเลยนะครับคุณธีรวัตรความเร็วหน้าไม้สูงสุดตอนผ่านจุด impact ไปแล้วใช่ไหมครับความเร็วหน้าไม้สูงสุดตอนผ่านจุด impact ไปแล้วต้องมีตอน impact ดีครับต้องตอน impact เร็วที่สุดใช่นะครับนั่นคือทฤษฎีนะที่เราต้องการทำให้ได้โอเคไม่น่ามีอะไรละงั้นเดี๋ยวปิดไลฟ์เร็วไปสัก2นาทีแล้วกันวันนี้นะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมวันนี้ค่อนข้างจะเสถียรนะคือคนดูเนี่ยประมาณ 7-80 ตลอดทั้งไลฟ์เลยทั้งชั่วโมงเลยนะก็ขอบคุณที่ติดตามกันมานะครับ32ละอาทิตย์หน้าไลฟ์ครั้งที่33ก็เดี๋ยวเราพยายามจะสรรหาคอนเทนต์ดีๆคือเราจะพยายามหาคอนเทนต์ที่มันอัปเดตอะเราจะไม่คุยถึงคอนเทนต์เก่าๆเรื่องเก่าๆที่แบบทฤษฎีแบบนานๆมาแล้วเอาเป็นว่าอย่างนั้นนะคุณไปหาดูที่ไหนก็ได้ใน YouTube อะไรเงี้ยก็ได้นะเราอย่างเดียวแต่ว่าท่านในเนี้ยเราก็พยายามจะอัปเดตให้มันใหม่ที่สุดแล้วก็นะถ้าอยากให้ติดตามกันนะครับยังไงก็ขอบคุณมากเจอกันครั้งหน้าไลฟ์ครั้งที่33สวัสดีครับสวัสดีครับ